เบนซ์เผยน้องปรางเกิดแพ้เฉียบพลันทำหน้าบวมตาบวมมิกบรมวุฒิห่วงลูกจนร้องไห้ทำเอาเหล่าแฟนคลับต่างตกใจและเป็นห่วงกันไม่น้อยสำหรับน้องปรางวัย2ขวบลูกสาวคนกลางของคุณแม่เบนซ์พรชิตากับคุณพ่อมิกบรมวุฒิที่มีอาการแพ้เฉียบพลันหน้าบวมตัวบวมหายใจถี่จนหลับไปซึ่งอาการทั้งหมดเกิดขึ้นภายใน10นาทีจึงต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีส่วนผลการแพ้ต้องรออีก2อาทิตย์ซึ่งคุณแม่เบนซ์ได้โพสต์ภาพลูกสาวที่มีอาการตัวบวมนอนอยู่ที่โรงพยาบาลโดยได้ระบุว่าน้องปรางแพ้เฉียบพลันหน้าบวมตัวบวมหายใจถี่แล้วหลับไปเลยทุกอย่างเกิดขึ้นภายใน10นาทีพ่อมิกเป็นห่วงลูกจนร้องไห้เลยตอนนี้ยังรอผลอยู่ว่าแพ้อะไรรู้ผลอาทิตย์หน้าเลยนอนโรงพยาบาลมา2คืนพี่ปริมดูแลน้องดีมากรักกันมากตอนป่วยนี่แหละแต่ตอนนี้น้องปรางดีขึ้นแล้วกลับบ้านได้แล้วค่ะส่วนทางด้านคุณพ่อมิกก็ได้โพสต์ภาพจับมือลูกสาวตอนนอนหลับลงอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นว่าคนเก่งของพ่อขอให้ได้กลับบ้านวันนี้นะคะตัวแสบต่อมาก็ได้โพสต์อัปเดตอาการลูกสาวที่ลุกขึ้นยืนได้แล้วพร้อมกับบอกว่ากลับบ้านกันนะคะน้องปรางซึ่งก็มีแฟนคลับต่างเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมถึงอวยพรให้หายไวๆถ้าพูดถึงอาการแพ้ของน้องปรางก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เคยมีอาการแพ้นมวัวจนขึ้นผื่นแดงเต็มตัวเต็มหน้าอีกด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ